สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์ที่4มีนาคม2024วันนี้พระศาสดาจักให้เราคิดถึงเนื้อบุญกาซิมีนะครับเนื้อบุญกาซิมีนั้นก็เป็นพระโอรสของกษัตริย์ของประเทศโปแลนด์ประสูติเมื่อคริสตศักราช1458ท่านได้ประพฤติคุณธรรมของคริสตชนโดยเฉพาะความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาต่อคนยากจนและร้อนรนในความเชื่อและท่านก็มีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิทและต่อแม่พระพระนางมารีท่านได้สิ้นพระชนด้วยวันโรคปอดเมื่อปี1484นะพระชนมายุก็ไม่นานนะครับก็ไม่กี่ปีเองนะครับวันนี้ก็จะนำเอาบทอ่านบทเทศของรุ่นบาซิลพระสังฆราชนะครับท่านได้เทศไว้ในหัวข้อก็บอกว่าคนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดในเรื่องพระเจ้าท่านบอกว่าคนฉลาดต้องไม่โอ้อวดสติปัญญาของตนเองคนแข็งแรงไม่โอ้อวดกำลังของตนเศรษฐีไม่โอ้อวดทรัพย์สมบัติของตนมีการโอ้อวดชนิดที่ถูกต้องไหมกำเนิดแห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่ไหนพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ที่จะโอ้อวดต้องโอ้อวดว่าเขารู้และเข้าใจว่าเราเป็นพระเจ้านี่แหละเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นี่แหละเป็นสิริรุ่งโรจน์และความสง่างามของมนุษย์รู้ความจริงว่าอะไรยิ่งใหญ่ยึดสิ่งนั้นไว้ให้แน่วแน่แสวงหาสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าแห่งสิริรุ่งโรจน์อัครสาวกกล่าวว่าคนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดเรื่องพระเจ้าท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระคริสต์เจ้าเป็นปรีชาญาณความยุติธรรมความศักดิ์สิทธิ์และการกอบกู้ของเราฉะนั้นตามที่มันมีบันทึกไว้คนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดในเรื่องพระเจ้าการโอ้อวดพระเป็นเจ้าที่ครบครันและสมบูรณ์แบบคือเราไม่เย่อหยิ่งในความชอบธรรมของเราและรู้ว่าเราขาดความชอบธรรมแท้จริงอย่างสิ้นเชิงและเราได้เป็นคนชอบธรรมขึ้นมาเพราะความเชื่อในพระคริสต์เจ้าหรือบุญเปาโลโอ้อวดในที่ท่านสบประมาทความชอบธรรมของท่านเองและแสวงหาความชอบธรรมในความเชื่อซึ่งมาทางพระคริสต์เจ้าและมาจากพระเป็นเจ้าท่านต้องการเพียงรู้จักพระคริสต์เจ้าและอำนาจการกลับคืนชีพของพระองค์ถือตามแบบอย่างการรับทรมานของพระองค์และยอมรับความตายเหมือนกับพระองค์โดยหวังว่าวันหนึ่งภายหน้าท่านจะได้กลับคืนชีพด้วยในที่นี้เราเห็นว่าความจองหองถูกกดให้ต่ำลงความเป็นมนุษย์ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ท่านโอ้อวดเพราะการโอ้อวดและความหวังของท่านคือการทำลายทุกสิ่งที่เป็นของตัวท่านและแสวงหาชีวิตอนาคตซึ่งอยู่ในพระคริสต์เจ้าเรากำลังมีผลแรกของชีวิตเรากำลังอยู่ในผลแรกนี้โดยดำเนินชีวิตทั้งหมดในพระสถานและพระคุณของพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าซึ่งทำงานในตัวเราท่านประทานน้ำใจแก่เราให้ทำงานจนสำเร็จตามพระประสงค์อันเลอเลิศของพระองค์โดยพระจิตเจ้าพระเป็นเจ้าได้ทรงแสดงปรีชาญาณของพระองค์ในโครงการซึ่งพระองค์ได้ทรงตระเตรียมไว้สำหรับเกียรติมงคลของเราพระเป็นเจ้าประทานความสามารถพละกำลังใจให้เราในกิจการต่างๆของเราพระบุญเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำงานยากยิ่งกว่าผู้ใดแต่หาใช่ข้าพเจ้าทำงานไม่หากเป็นมรรสถานของพระเป็นเจ้าซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าพระเป็นเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากพยันตรายเกินกว่าที่เรามนุษย์จะคาดคิดเรารู้สำนึกตัวว่าเราถูกโทษประหารชีวิตฉะนั้นเราจึงไม่สามารถไว้ใจตัวเองแต่วางใจในพระเจ้าซึ่งทรงปลุกผู้ตายให้กลับคืนชีพพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพยันตรายนานับประการและเวลานี้ก็กำลังช่วยเราอยู่เราจึงไว้ใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราอีกต่อไปครับพี่น้องเรื่องบุญบาซิลก็พูดในหัวข้อบอกคนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดเรื่องพระเจ้าและท่านก็ยกนักบุญเปาโลเป็นแบบอย่างเลยในชีวิตของนักบุญเปาโลเองเราก็ทราบท่านพูดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำท่านเดินทางไปไหนมาไหนท่านช่วยเหลือเทศสอนอะไรต่างๆมีเกิดความสำเร็จมีคนเชื่อมีคนติดตามท่านแล้วก็ติดตามพระเยซูเจ้าคำสอนของพระองค์มากมายนั้นเป็นเพราะพระเป็นเจ้าเป็นเพราะพระสถานของพระองค์ที่กระทำงานในตัวของท่านนะท่านไม่เคยโอ้อวดคนอื่นท่านสำนึกด้วยซ้ำไปว่าตนเองนั้นไม่มีความสามารถใดๆมีพระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ใช้ท่านเป็นเครื่องมือแล้วก็ประทานพระพรต่างๆครับพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนชนเราก็มีความเชื่อเช่นนั้นเราจึงมีคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆนะบอกไปหลายครั้งก็บอกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าปราศจากเราเจ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ชัดเจนนะว่า
พระเบญจ้าใช้เราแล้วก็ให้เราเป็นเครื่องมือแล้วเมื่อพระองค์ใช้เราแล้วพระองค์ก็ประทานพระพรต่างๆให้เราสามารถที่จะทำมีสติปัญญาต่างๆมีกำลังใจมีกำลังกายมีความเชื่อมีการกระทำมีจิตใจที่งดงามที่จะรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องและอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มหาพรตก็ขอให้เราได้มีจิตใจที่จะสุภาพถ่อมตนและให้พระเบญจ้านั้นยิ่งใหญ่ในตัวเราสำหรับตัวเราเองนั้นก็ต้องเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วพระเบญจ้าก็จะแสดงความรักของพระองค์ผ่านทางสิ่งต่างๆที่เราทำที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัตินะครับขอพระเบญจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ Thank you.